เช่นเคยนะครับร้านขายเครื่องดนตรีและอุปกรณ์เครื่องดนตรียัวกีตาร์ช็อปนะครับผมวันนี้อยู่กับตู้แอมโจโย่ DC15 นะครับผมเป็นโลโก้โจโย่นะครับสวยงามเลยนะครับอันนี้ขนาด15วัตต์นะครับผมกำลังวัตต์15วัตต์นะครับก็เอาไว้ฝึกซ้อมนะครับผมหรือว่าแบบออกงานปาร์ตี้เล็กๆน้อยๆได้เลยนะครับขนาดเล็กนะครับมีหูจับนะครับผมพกพาสะดวกนะครับ15วัตต์แต่เสียงนี่ไม่ใช่15แน่นอนนะครับเสียงเกินกำลังวัตต์เลยครับเนี่ยครับอันนี้ผมปรับไปครึ่งเดียวนะครับสนั่นหวั่นไหวเสียงที่ได้ยินนะครับก็ผ่านจากโทรศัพท์มือถืออย่างเดียวนะครับไม่ได้ต่ออะไรทั้งสิ้นเลยนะครับผมนี่ครับอันนี้เป็นเสียงกลางๆเนาะเสียงคลีนเนาะเดี๋ยวผมลองแบบนี่ครับผมปรับที่กีตาร์เป็นกลางนะครับเดี๋ยวผมให้ฟังทีละอันนี้การใช้งานนะครับสามารถเชื่อมต่อกับหูฟังได้นะครับเอาไว้ฝึกซ้อมนะครับผมก็อาจจะต้องใช้หัวแปรงอีกทีหนึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับสวิตช์เปิดปิดจะอยู่ด้านหลังเครื่องนะครับผมออนออฟปกติเนาะแล้วก็อันนี้เป็นที่เสียบสายแจ็คนะครับช่องนี้นะครับเสียบเข้ากับกีตาร์ไฟฟ้านะครับแล้วก็อันนี้เป็นวอลลุ่มเปิดปิดนะครับผมที่เหลือก็จะเป็นปรับโทนนะครับผมลองเลือกปรับดูนะครับเดี๋ยวผมลองอันนี้เป็นปรับเป็นเอฟเฟคนะครับปรับได้รู้สึกจะเป็นเดี๋ยวผมลองให้ดูเนาะหลายเวอร์ชั่นมากนะครับตัวกีตาร์ผมปรับเป็นกลางๆนะครับอันนี้ช่องแรกนะครับเป็นเสียงคีนเนาะเดี๋ยวผมลองปรับเป็นช่องที่2ครับอธิบายลึกเนาะก็ลองฟังเสียงดูนะครับรีวิวคร่าวๆเนาะนี่ก็จะหนาๆหน่อยนะครับก็ลองไปลดโทนเดี๋ยวผมลองลดลองปิดหมดเลยเนี่ยครับลองไปปรับเล่นดูนะครับผมปรับทุกอย่างเป็นกลางๆดีกว่า1 2 3 4 4แล้วเนาะที่5นี่จะเป็นเสียงแตกนะครับตัวกีตาร์ยังปรับอยู่กลางๆอยู่นะครับผมนี่ครับโอเคนี่แตกสุดเลยครับเดี๋ยวผมลองปรับตัวกีตาร์ให้เป็นโทนแหลมสุดเลยนะครับดูว่าเสียงจะประมาณไหนนะครับโอ้แรงมากครับถือว่าแบบสุดยอดเลยสุดคุ้มเลยนะครับกับตู้แอมป์ตู้นี้นะครับความพิเศษอีกอย่างนะครับตัวนี้นะครับจะมีเป็นตัวจังหวะกองนะครับนี่ครับกดที่อันแรกนะครับกดปุ่มแรกครับทีหนึ่งครับเขาจะเล่นจังหวะครับทีนี้ถัดมาครับปุ่มที่สองตัวนี้เอาไว้เหมือนกับเปลี่ยนโหมดเนาะเราต้องการเปลี่ยนจังหวะนะครับมากดตัวนี้ครับนี่ครับนี่ครับถอยหลังเดินหน้านี่ครับนี่ครับเอาไว้ฝึกซ้อมแล้วก็กดปุ่มที่2อีกทีนึงเขาก็จะเลื่อนไปเป็นปรับความช้าความเร็วได้นะครับให้ไฟวิ่งมาช่องที่2เนี่ยครับปรับความช้าความเร็วได้เสียงกองดังไปกดปุ่มนี้อีกทีนึงเราก็ปรับกองให้เบาลงได้ครับเนี่ยครับปรับให้บาลานซ์กันแล้วเราก็เอาไว้ฝึกเนี่ยครับเอาไว้ฝึกซ้อมได้เดี๋ยวผมลองเล่นให้ดู 2
ได้เห็นนะครับว่าตู้ใบนี้นะครับทำอะไรได้บ้างนะครับผมคร่าวๆเนาะแล้วก็ต่อไปครับเดี๋ยวผมจะลองกลับมาเสียงคลีนเหมือนเดิมออปชันฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นดีเลย์นี่ครับเดี๋ยวผมลองปิดก่อนนะครับนี่ครับใส่ดีเลย์เข้าไปเนี่ยครับต่อไปครับฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้มาฟังดูเนาะเนี่ยครับเนี่ยครับลองอันนี้ลองไปเล่นดูนะครับลองใส่อันนี้คู่กับเสียงแตกดูราคาโปรโมชั่นราคาประหยัดแล้วก็คุณภาพนี่แบบเกินราคาจริงๆนะครับผมเอาเป็นว่าประมาณนี้แล้วกันเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สอบถามเข้ามาได้ที่เพจร้าน Yo Guitar Shop หรือโทรเข้ามาสอบถามหรือจะเข้ามาทดลองสินค้าได้ที่ร้านนะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ